ดีครับสวัสดีครับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านอาจารย์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับรายการว่างมีสีสุขนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆ10โมงถึง11โมงเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันนี่แหละครับวันนี้มีสบายใจพรุ่งนี้ดีใจก็มีปัญหาต่างๆก็สามารถปรึกษากูรูในรายการของเราได้นะครับเช่นเดิมครับช่องทางการรับชมครับจาน PSI Big 4ช่อง123 GMMZ ช่อง58และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปที่ Facebook ครับชื่อวันเดือนปีเกิดพร้อมคำถามอย่างละเอียดมาที่ Facebook ของไทย CCTV Thailand นั่นเองนะครับวันนี้กูรูทั้งสองท่านครับอาจารย์กิติแอสโตอาจารย์ก้าวดากอนสโตนครับสวัสดีหนึ่งครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะอยู่สไตล์ทุนฟ้าเนาะสบายๆนะฮะเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเนาะช่วงนี้หลายท่านก็สุขสันต์ที่ก็จะไปทำกิจกรรมกันเยอะนะตลอดทั้งปีเลยนะถึงเป็นประเด็นเรื่องราวต่างๆเราได้อะไรจากการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรน่าสนใจนะเพราะอย่างน้อยอาทิตย์นึงก็จะมีวันพระใช่ไหมอาจารย์หรือบางทีเช้ามาไปตลาดก็จะมีพระมาแล้วก็บางคนก็ทำบุญใส่บาตรกันนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรอันนี้ส่งวันนี้เชิญครับพื้นฐานจริงๆแล้วของคนไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานที่มีความเชื่อมายาวนานว่าต้องเข้าวัดทำบุญเนาะชัดเจนแต่จะทำบุญยังไงให้เฮงๆนะคะไหว้พระสวดมนต์แบบไหนคือประเด็นมันก็คือมีหลานๆวัยรุ่นนะแล้วก็มีพวกแฟนคลับด้วยถามมาหรือว่าไงอาจารย์ถามมาว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งนะอิสลงอิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่เห็นต้องทำบุญตักบาตรเลยนะฮะเขาก็ทำไมแบบอยู่ได้เหมือนกันแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ยทำไมจึงต้องตื่นแต่เช้าไปหาของมาตักบาตรนะฮะแล้วก็พระเดินผ่านใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพบางหมู่บ้านเนี่ยพระก็มักจะเดินผ่านหมู่บ้านทุกคนก็จะตื่นมาปุ๊บแล้วก็เพื่อใส่บาตรใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องไปวัดตาทุกๆวันพระครับไปทำสังฆทานนะฮะไปกวดน้ำให้กับบรรพบุรุษแล้วมันจะมีจริงไหมตายแล้วไปไหนมีวิญญาณจริงไหมครับเด็กรุ่นใหม่ก็คือสงสัยไปหมดถามเนาะอยากรู้อยากถามเพื่อจะหาคำตอบนั่นเองนะครับแล้วคนไทยนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นศาสนาพุทธจนกระทั่งมีการรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะยกศาสนาพุทธขึ้นเป็นศาสนาประจำชาตินะครับเป็นศาสนาประจำชาติไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ให้จันลงศาสนาเนี่ยไม่ให้เสื่อมสลายไปนะครับนั้นแล้วนะครับว่าการที่ว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีจิตใจที่กว้างขวางนะครับไม่แบ่งแยกแล้วก็ไม่กีดกันนะครับก็คือใครที่จะนับถือศาสนาอะไรจะมาเผยแพร่ศาสนาอะไรในประเทศไทยก็ฟรีสไตล์นะครับปล่อยเต็มที่ก็อยู่ที่อิสระของแต่ละคนเนาะใช่แต่ว่าเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธครับเรียกว่าคนไทยเป็นพุทธมามกะดังนั้นแล้วนี่นะครับเราก็จะต้องมีหน้าที่มาสอนนะครับให้กับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นหนูก็แค่เป็นคนดีอ่ะไม่เบียดเบียนใครอ่ะนะแต่หนูไม่มีปัญญาตื่นเช้ามาตักบาตรแล้วหนูก็ไม่ชอบสวดมนต์แล้วหนูก็เข้าวัดไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เห็นภาพอยู่นะก็เห็นภาพนะก็หนูเป็นคนดีประมาณนี้แหละหนูเป็นคนดีอย่างเดียวได้ไหมโอเคโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหนูไม่เอาศาสนาไหนเลยได้ป้าจะเป็นไงนะอันนี้นี่คือแง่คิดของการคิดของคนคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะอาจารย์นะก็ยังเอาง่ายๆขนาดน้องชายผมนะ60กว่าแล้วเหมือนกันครับเขาก็ยังไม่ตั้งติดอยู่เอียไม่มีสารพระภูมิไม่ไหว้อะไรทั้งนั้นไม่สนอะไรทั้งนั้นเขาเป็นคนดีอย่างเดียวก็คือโอเคบริจาคทานนะก็ทำบุญแล้วแต่โอกาสอันควรแต่ลูกชายของเขาทั้งสองคนเนี่ยของเขาก็บวชหมดนะฮะมีบวชให้พ่อแม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สึกออกมาทำงานตามปกตินะครับก็ถือว่าชายไทยต้องบวชก่อนเบียดนะเดี๋ยวหลานคนที่สองเนี่ยไอ้คนโตเนี่ยก็จะแต่งงานละบวชเรียนก่อนเนาะบวชเรียนก่อนทำไมจึงต้องบวชเรียนก่อนก็เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้คนเนี่ยมีสตินะแล้วก็รู้จักคิดนะครับดังนั้นแล้วนี่นะวันนี้ก็เลยจะยกเอาคำสอนหรือพุทธจะวจนะของพุทธเจ้านะฮะภาษาบาลีนี่ไม่ใช่ภาษาพูดนะครับภาษาบาลีเป็นภาษาเขียนดังนั้นแล้วเวลาที่เราเอา
หนึ่งบาลีหรือหนึ่งปาดะก็คือหนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งวัดของเขานั่นแหละหนึ่งแถวหนึ่งวัดก็คือหนึ่งปาดะหรือว่าภาษาบาลีของที่พระพุทธเจ้าได้เคยตัดเอาไว้นะครับสอนเอาไว้นะฮะตอนนี้คำว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับตัดสรุปใหม่ๆเนี่ยต้องใช้เวลาถึง7วันน่ะในการที่จะเรียบเรียงความรู้ทั้งหมดที่ตัดสรุปมาได้เนี่ยทำอย่างไรจะสอนให้คนเนี่ยนะครับที่มีความรู้แตกต่างกันมีชั้นวรรณะที่แตกต่างกันมีการศึกษาที่แตกต่างกันฉลาดไม่เหมือนกันให้รู้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีความที่ว่าสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะฮะนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องใช้เวลาตั้ง7วันในการเรียบเรียงเพราะว่าท่านได้แบ่งแยกคนออกเป็น4เหล่า4เหล่าครับนะก็คือบัวใต้น้ำครับบัวปิ่มน้ำครับบัวพ้นน้ำครับใช่ไหมฮะครับแล้วบัวที่มันมีหลายๆแบบนี่ก็คือคนหลายๆชนชั้นวรรณะหลายๆกลุ่มเป็นการเปรียบเทียบนะคะใช่ใช่แล้วพระในเวลาสอนเนี่ยสอนเป็นภาษาบาลีเทศออกมาแล้วเนี่ยนะฟังไม่รู้เรื่องบางทีไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจความหมายนะเอาพระสวดสวดไปโอเคนะถวายสังฆทานเสร็จถวายซองเสร็จพระกลับขึ้นแท็กซี่ส่งพระกลับจบกินต่อมันเลยกลายเป็นว่ามันเอ๊ะหนูไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งมีข่าวว่าพระสงฆ์เนี่ยนะครับรับซองเนาะมีปัญหาเป็นประเด็นกันขึ้นมาผมก็เลยรวบรวมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเอาง่ายๆอธิบายให้วัยรุ่นเข้าใจนะครับก็คือว่าพุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจ4หรือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ท่านได้ตรัสรู้มาแล้วทั้งหมดเนี่ยครับแยกย่อยออกมาได้แค่มรรคมีองค์8พอเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเขาเรียกว่าทางสายกลางครับเอาไว้ให้สาธุชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงนะสามารถนำไปปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ง่ายปุถุชนทั่วไปนะไม่จำเป็นเรานี่แหละฮะไม่ต้องบวชพระไม่ต้องบวชพระนะไม่ต้องไปเรียนโอ้โหนะจนกระทั่งเป็นคารวะอย่างเราต้องรับรู้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เลยไปรวบรวมมาแล้วก็ถอดภาษาบาลีเนี่ยให้เป็นภาษาไทยนะก็คือแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะครับคำว่ามักมันเป็นภาษาสันสกฤตนะเออเป็นภาษาที่ว่าเขียนน่ะภาษาเขียนครับของสันสกฤตนะครับมักแปลว่าหนทางแห่งการดับทุกข์ถอดออกมาจากหนึ่งเสี้ยวของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่หลายๆคนนิยมสวดกันนะใช่มักมีองค์แปดมักมีองค์แปดนะครับคารวะสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆเป็นหนึ่งในคำสอนในส่วนหนึ่งอีกทีหนึ่งของอริยสัจ4นะครับครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคปีกย่อยปีกย่อยออกมาอีกเพื่อให้คารวะเอาไปปฏิบัติได้นะครับเพื่อให้ปฏิบัติการพ้นทุกข์นะครับเขาบอกว่ามี8ข้อดังนี้นะหรือวิพังคสูตรนั่นเองเห็นไหมพูดไปพูดมานี่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าโอ้โหมาบาลีเพียบเอาง่ายมี8ข้อมี8ข้อดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ครับข้อที่1สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องนะความเห็นที่ถูกต้องนี่นะหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงว่ามีความรู้ในเรื่องของทุกข์มันเกิดจากอะไรเช่นแก่ไม่สบายบาดเจ็บพิการอย่างเงี้ยนี่คือทุกข์จากกายทุกข์จากใจอีกครับอยากได้แล้วมันไม่ได้อ่ะมีแล้วผ่อนไม่ได้อย่างเช่นบ้านรถมีนี่นี่คือทุกข์ใช่ไหมสมุหทัยคือเอ๊ะสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกคนเรามีกี่เรื่องนะมีไม่กี่เรื่องเลยทีเดียวอย่างเช่นอยากอยากกามตัณหากิเลสกามกามอยากนะพออยากทำยังไงจะได้ให้ลดกามลงนะครับนั้นแล้วคำว่ากามในที่นี้หมายความว่าโอ้โหมีเมียเยอะไปผิดรูปผิดเมียเขาอ่ะนะครับมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมเขาเรียกว่าตัณหานี่คือภาวะตัณหาแล้วก็มีคำว่าวิภาวะตัณหาความทยานอยากต่างๆเช่นอยากมีชื่อเสียง อยากเด่นอยากดังทำยังไงก็ได้ให้มันดังนะแล้วคนสมัยนี้ไม่สนใจวิธีทางวิธีการยังไงแล้วแต่ทำยังไงให้มันดังใช่ไหมนะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหคำว่าวิภาวะตัณหาภาวะตัณหากามตัณหาพวกนี้มันก็อยู่ในสมุทัยนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วก็จึงต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องไงรู้ทันมันไง
ตามรู้เท่าทันจิตมากคะครับข้อ2ความคิดอีกความคิดที่ถูกต้องครับก็คือให้รู้ว่าเออนะละเว้นในกามที่ไปผิดลูกผิดเมียเขาเออเมียข้างบ้านสวยกว่าเมียเราเนาะเออทำไงดีเนี่ยก็แอบมองไปอย่าไปทำอะไรหลงในลูกแค่สาธุละเว้นแล้วก็ต้องละเว้นเรื่องพยาบาทด้วยเช่นบอกว่าโอ้โหมันทำเราเยอะเลยอันนี้ทำยากนะข้อนี้นะท่านอาจารย์ต้องเอาคืนถ้าหากว่าเราให้อภัยทานได้เนี่ยจำแต่อดีตซะชาติบางก่อนทำเข้ามาคิดอย่างนี้หลายท่านบอกบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องเผาอย่างนี้เลยมันเป็นหนามตำใจมันเป็นหนามตำใจเราต้องเล่นงานมันนะครับต้องจับเก็บอย่างนี้ไม่ได้นะครับครับไม่ได้ศาสนาพุทธบอกว่าให้อภัยนะเออแล้วต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยนะและไอ้คำพูดนี้นะครับคำว่าความคิดที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคุณสังเกตไหมว่าทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้เป็นคนที่นอบน้อมมากเลยไปไหนนี่นะก็ไม่ให้โทรศัพท์ในรถรถไฟใต้ดินเดินทางเดินถนนเนี่ยก็ไม่ให้โทรศัพท์ไม่ให้คุยไม่ให้แชทและเวลาที่คุณไม่สบายคุณก็ต้องมีมาร์กปิดเอาไว้เพื่อจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านระเบียบวินัยนั่นแล้วเขาถึงบอกว่าคนญี่ปุ่นทำไมถึงได้มีระเบียบวินัยรู้จักเกรงอกเกรงใจเพราะก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กก็คืออยู่ในข้อ2ก็คือสัมมาสังกัปปะนะฮะข้อ3สัมมาวาจาคือมีวาจาที่ถูกต้องพูดจาดีก็คือขะขาใช่ไม่พูดเพ้อเจ้อสอดเสียดด้วยนะนักเลงคีย์บอร์ดในสมัยนี้นะครับที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับด่าอย่างเดียวอย่าไปล้วงเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาอย่าไปล้วงเข้ามาเดี๋ยวเขาแวะมาทางนี้ด่าอย่างเดียวไม่ค่อยกรองนะไม่ค่อยกรองให้ถูกต้องแล้วไปคุณป่วยทั้งจิตหรือเปล่าทำไมคุณไม่ฟังให้ดีก็ด่าอย่างเดียววิเคราะห์ก่อนครับบางทีก็แชร์ลูกเดียวนะฮะไม่จำเป็นต้องแชร์ตลอดนะครับครับแล้วเนี่ยนะครับสัมมากัมมันตะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือละเว้นการเอาเปรียบเบียดเบียนฆ่าทางสายกลางพอเพียงฉกชิงวิ่งราวใช่ไหมครับผมเดี๋ยวอีก2ข้อแป๊บนึงนะครับก็คือการเลือกอาชีพที่ถูกต้องอาชีพในอาชีพที่สุจริตหรือความเพียรที่ถูกต้องนะครับขยันหมั่นเพียรใช่แล้วก็มีสติรู้อย่างถูกต้องครับนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับบอกว่าข้อ1ถึงข้อ2เนี่ยก็คือความเห็นที่ถูกต้องกับความคิดที่ถูกต้องเนี่ยเป็นปัญญาข้อ3 4 5คือวาจาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยก็คือศีลรู้จักละอายเกรงกลัวต่อบาปครับแล้วข้อสุดข้อที่6 7 8เนี่ยก็คือมีสติมีสมาธิมีความเพียรเนี่ยก็คือในเรื่องของสมาธิปัญญานั่นเองชัดเจนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาครับ